ล่าสุดค่ะโตโยต้าบอกว่ามาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่าเป็น solid state ค่ะเป็นแบตเตอรี่ที่มีศักยภาพสูงที่จะช่วยให้รถยนต์นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้ไกลขึ้นชาร์จไฟฟ้าไวขึ้นและที่สำคัญคือต้นทุนหรือว่าราคาก็ถูกลงด้วยนะคะพามาดูกันกับการขยับตัวของโตโยต้าในที่สุดนะคะกับรถแมพทางเทคโนโลยีของยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นรายนี้ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาแบตเตอรี่เจเนเรชันถัดไปจนถึงการออกแบบโรงงานใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะแล้วก็ได้กลายมาเป็นการเปิดเผยแผนการแข่งขันที่สมบูรณ์มากที่สุดของบริษัทท่ามกลางตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่โตโยต้านั้นถูกทิ้งห่างจากคู่แข่งมากขึ้นทุกทีค่ะแผนการนี้ก็ออกมา1วันค่ะก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ซึ่งหน่วยงานบริหารและกลยุทธ์รวมไปถึงปัญหาการปรับตัวอย่างเชื่องช้าสู่การพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การนำของ CEO คนก่อนหน้าก็คือคุณอากิโอโตโยดะจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเลยค่ะ